อีกหนึ่งโครงการนะครับที่สำคัญอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกนะครับโครงการทำสะพานข้ามทะเลนะที่สงขลาและก็เกาะลันตานะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับงบประมาณ 4,841 ล้านบาทและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับจากตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ 1,854 ล้านบาทนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินไปตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนพัทลุงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาพร้อมถนนเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบทะเลสงขลานะครับระยะทางทั้งสิ้นในประมาณ7กิโลเมตรโดยจะเชื่อมต่อกับถนนสายหลักระหว่างทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมและทางหลวงหมายเลข408นะครับซึ่งก็จะช่วยพัฒนาโครงข่ายสายตะวันออกตะวันตกระหว่างจังหวัดพัทลุงและสงขลาได้อย่างสมบูรณ์นะครับสามารถลดระยะทางจากอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงได้ประมาณ80กิโลเมตรหรือลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอืมค่ะปกติถ้าจะไปเกาะลันตาเนี่ยนะคะจะต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งมันใช้ระยะเวลามากแล้วก็แพมันบรรจุรถได้จำกัดอะแล้วมันต้องวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนี่มันใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะมันมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะทั้งในมุมของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยนะคะ